ชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่19มิถุนายน2555นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรามองว่าจะกลับมาสู่ความผันผวนอยู่ในกรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ผ่านเรื่องแฟกเตอร์ของทางด้านยุโรปไปอันนึงก็คือเรื่องของผลการเลือกตั้งที่กรีซเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยต่างๆอาจจะดูเงียบเหงาไปบ้างนะคะแรงที่พุ่งขึ้นของตลาดเมื่อวานนี้ก็พุ่งขึ้นได้ค่อนข้างแรงในช่วงแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นในช่วงบ่ายเนี่ยกลายเป็นความวิตกกังวลเรื่องของวิกฤตหนี้ยูโรโซนกลับมาอีกครั้งพร้อมกับการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนแล้วก็อิตาลีนะคะที่ปรับขึ้นไปในระดับสูงนะคะทำให้เส้นเด็กของเราในระหว่างวันเนี่ยเมื่อวานนี้ในที่สุดแล้วปิดลบไปนะคะลบประมาณ2จุดนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสเปนอายุ10ปีเนี่ยพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 7.3% นะคะก็เป็นจุดที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มองว่ามีความกังวลจากความเป็นไปได้ที่จะสเปนจำเป็นจะต้องขอรับเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินในที่สุดเหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วใน3ประเทศก่อนหน้านี้นะคะความกังวลใจต่อเรื่องวิกฤตหนี้ของยูโรโซนเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะปัจจัยต่อไปที่นักลงทุนยังน่าจะกลับมาให้ความสนใจก็คือเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะคะอีกครั้งหนึ่งในระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายนนี้นะคะซึ่งนักลงทุนก็ต่างก็เฝ้ารอการส่งสัญญาณการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่ออกมานะคะตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่จะมากำหนดทิศทางของตลาดอีกครั้งหนึ่งนะคะในระยะต่อไปซึ่งถ้ามีทางเฟดมีการส่งสัญญาณใดๆออกมาเรื่องมาตรการเนี่ยก็น่าจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยยังคงแนวทางเรื่องของการฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะถ้าเบรกตัว1180 1190ขึ้นไปก็อาจจะกลับไปที่ทดสอบไฮเดิมที่1250ได้เลยทีเดียวถ้ามีแฟกเตอร์เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะคะแต่ท่านอยู่ในทางตรงกันข้ามคือถ้าไม่มีการส่งสัญญาณใดๆเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการออกมาตรงนี้ตลาดอาจจะมีความผิดหวังแล้วก็อาจจะอ่อนตัวลงนะคะเรายังมองดาวไซด์ยังไม่เยอะนะคะก็มองที่1150หรือว่าจะต่ำกว่านี้อีกเล็กน้อยนะคะแต่ในระยะสั้นอย่างวันนี้เนี่ยเรามองว่าคงจะเทรดในกรอบจำกัดไปก่อนเพื่อรอความชัดเจนของการประชุมเฟด2วันนะคะก็เรามองกลับมาผันผวนอยู่ในกรอบที่1150ถึง1170อีกครั้งหนึ่งนะคะกลยุทธ์การลงทุนก็คงคำแนะนำให้เก็งกำไรต่อจำกัดสัดส่วนพอร์ตที่ 30% นะคะเทรดในลักษณะขึ้นขายลงซื้อในกรอบต่อไปนะคะในกรอบแนวรับแนวต้านต่อไปนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงไว้5ตัวนะคะก็คือ CPFB C Advance BBL แล้วก็ไทยออยล์ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ